ผลปีศาจสายพารามิเซียที่สามารถทำให้คนฟื้นคืนชีพจากความตายได้ครั้งวันนี้ในบอกคุณฮาผมจะแต่งตัวเป็นราชาเพลงล็อกบลูคนะครับใช้ผลผีหรือว่าผลวิญญาณที่ปรับมาใหม่นะฮะฟาร์มเวล 1-700 กันมาดูว่ามันจะยากกว่าเดิมหรือว่าง่ายกว่าเดิมกันฮะเหมือนเดิมนะครับไอ้ดีนี้ผมแจกนะฮะเพียงตอบถามว่าถ้าคุณได้กินผลผีเข้าไปนะครับคุณจะไปหลอกใครเป็นคนแรกนะครับใครที่ตอบได้โดนใจที่สุดก็เอาไอ้ดีนี้ไปเลยเนี่ยจ้าส่วนคลิปนี้ถ้าคุณกดไลค์ถึง666ไลค์นะครับผมจะแจกผลผีเพิ่มอีก10ผลไปเลยพร้อมกันแล้วกูจะเป็นราชาตัวสลัดหายได้เลยเลยตูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลทโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอน 100% แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็น100แมปเช่นบ็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมี ID ไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกันแล้วล่ะฮะที่หน้าบ็อกฟุตสร้าง ID ใหม่วันนี้นะครับเราจะใช้ผลผลผีกันนําเห็นได้ข่าวว่าปรับมาใหม่น่าจะเก่งหน้าดูนะครับกูก็ซื้อก่อนเลยเรือเร็วไม่ต้องซื้อเนาะได้ข่าวว่าผลนี้บินได้ไงหรือกูซื้อดีวะไม่ซื้อดีกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็เราต้องไปแต่งตัวเป็นบู๊กันก่อนนะฮะในแมปอานิเมะดีไซน์แมปสำหรับคนชอบคอสเพลย์นะครับนะต้องแบบนี้เท่านั้นโนหนึ่งในประเทศไทยเอ้ยของโลกเลยเข้ามาในแมปต้องเดินไปใกล้ๆอย่างนี้ก่อนนะครับตัวละครถึงจะปรากฏเนาะเป็นระบบกันแหลกของเราแล้วก็มีระบบวาร์ปด้วยนะครับนะสะดวกสบายมากๆบริการถึงที่ทุกระดับประทับใจนะครับกูบอกเลยแมปนี้นะครับนะเราก็หาเลยครับผมบุ๊กอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ครับผมนี่ราคาก็จะบอกนะครับทดลองใส่ชุดก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าถ้าถูกใจก็ซื้อภายในแมปได้เลยนะครับของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเราเนี่ยเอาไปเล่นเกมอื่นได้เลยทุกคนเพราะมันจะเด้งเข้าสู่วาตาของคุณทันทีนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบมึงโกหรือเปล่าพี่ซื้อแล้วไม่ได้ของอะไรเงี้ยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับนะยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้นะครับพี่ปิมคุงนะครับนาการงงกายหงิดกิดงายแล้วก็แมปผมนั่นแหละครับไม่ได้ขิงนะเนี่ยก็อย่างที่เห็นแหละครับผมซื้อปุ๊บของเข้าปั๊บนะครับมาแต่งตรงแต่งตัวได้เลยนะของเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับอาจจะต้องหาหน่อยละกันเพราะบางชิ้นกูก็ไม่รู้มันอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เองไอ้ลังกาวเทจัดเลยลูกพี่บุ๊กของเรานะครับมาถึงพกกีตาร์มาด้วยนะแต่เล่นไม่ได้นะครับเพราะกีตาร์เถื่อนมาถึงเราซื้อผลโกสก่อนเลยครับผมผลผีปรับมาใหม่ราคาแพงขึ้นไหมเนี่ย1,275โลบักเลยพี่ทำไมแพงจังวะนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อคูณ2กันด้วยท่านผู้ชมครับมันจะทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะไปกันเลยรับเควสกับบ่าวเสื้อแดงก่อนเลยครับเพ่มาไปกระทืบมันหน่อยได้6ตัวโอเคเอา5ตัวลืมมาถึงเราก็ลากมอนก่อนเลยท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าสกิลแรกของเราเป็น AoE หรือเปล่านะครับเป็นสกิลพุ่งใช่ไหมพุ่งไปเลยปุ๊บเฮ้ย AoE แบบนี้ก็ใช้ได้นะเด็กน้องฟาร์มง่ายเลยท่านผู้ชมครับตอนแรกนะครับกูก็นึกว่าแบบมันเจาะตรงเป็นตัวไงเหมือนผลรอบที่แล้วมันเจาะตรงเป็นตัวเนาะแต่รอบนี้มาเป็นหมู่คณะไอ้น้องแบบนี้ก็นิ่มเหมือนขี้เลยนี่ครับอัพผลปีศาจมาแล้วแทงทีเดียวตายโง่โกงโคงล้างขี้ได้เวลามุ่งหน้าไปสู่ที่ต่อไปกันเลยทีเดียวฮะท่านผู้ชมครับไปเลสโก้อัพมงอัพหมัดกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเลือดไม่มีบุ๊กมันก็ประคับงวยเรือใครชาวบ้านแถวนี้มาท่านผู้ชมครับเห็นเขานั่งตกปลาอยู่กูก็กระโดดถีบเข้าไปเลยครับผมแล้วก็บอกพี่ขอเรือหน่อยนะครับมาถึงเกาะนี้แล้วฮะเขาเรียกว่าเกาะอเมซอนนะครับท่านผู้ชมที่นี่จะมีสัตว์หลากหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลิงนะครับเพราะว่าสัตว์อื่นเนี่ยมันแดกไปหมดแล้ว วันนี้กูก็จะมาแดกลิงต่อแกงส้มลิงแกงส้มลิงวันนี้แกงส้มลิงพี่เบาแล้วก็แทงเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับผมนี่กิ้งไปเลยเมื่อกี้นะครับ เป็นสูตรเราโอ้มีคนมาช่วยมันมาช่วยหรือมันมาอะไรโอเคดีนะที่กูแบบกระทืบทันไม่งั้นละโอ้โหไม่ได้สักตัวอุตส่าห์ลากตั้งนานแทงลิงกันต่อท่านผู้ชมครับนะไม่รอช้าแทงแม่งเลยตู้มเรียบร้อยครับผมเวล17ได้เวลาไปเสด็จที่กอริล่ากันต่อกอริล่าเขากอริล่าแทง10ท่าก็เกือบตายนะครับเรียบร้อยฮะกวาดทีครั้งละ4ตัวเลยพี่เฮ้ยสกิลแรกมันโหดขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นสกิลที่บ้ามากครับท่านผู้ชมมึงดูดิตายโง่เลยนี่โอเคได้เวลาต่อไปฮะราชากอริล่ากันต่อเลยเห็นหน้าปุ๊บกูก็ตอกปั๊บเลยท่านผู้ชมครับนะสกิลตอกในตำนานโอเคกูได้ชื่อของมาแล้วครับผมสกิลตอกนะฮะตอกมอนนะครับพุ่งเข้าไปในใจเธอไอ้น้องท่านี้เดียวโอ้โหเอาตายเลยชิบหายโอเคขอบคุณมากกูก็ตายด้วยนะครับแต่พลังของผลนี้ก็คือเราสามารถฟื้นคืนชีพได้1รอบไงไอ้น้องช่วงเวล1กูเหมือนรับเควสกับบ่าวเสื้อแดงแต่ตอนนี้กูมากระทืบบ่าวเสื้อแดงแทนแล้วฮะท่านผู้ชมครับแหมทดแทนบุญคุณกันหน่อยละกันนะครับนะขอบคุณที่สอนกูมานะพี่นะพี่ชายสอนให้กูรู้ว่าเควสแรกเขาทำตรงไหนไงแล้วกูก็กลับมากระทืบพวกมึงตายไปเลยนะครับกูเลเวล56แล้วนะครับได้เวลาไปกระทืบบากีกันต่อเลยดีกว่านะครับขี้เกียจทำเควสบ่าวหัวรุนแล้วนะครับวันนี้นะเห็นกันหลายคลิปแล้วกูกระทืบไปบากีเลยดีกว่าแทงตอกเลยตอกเลยนี่บากีแบบตูดบานเลยโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคลิปกูโดนแบน
ผมก็ไม่รอช้าก็ตอกบาร์กี้ไปเรื่อยท่านผู้ชมครับนะกว่ามันจะตายเพราะเรามีแค่สกิลเดียวในตอนนี้นะครับนะซึ่งมันก็สะดวกสบายในการฟาร์มมอนแหละนะครับแต่กับบอสเนี่ยมันก็ค่านานหน่อยนะครับเพราะสกิลเดียวเสียทั้งงานนะครับท่านผู้ชมปึ้งเข้าไปโอเคตายสักทีแม่งเอ้ยกว่าจะตายฟาร์มยาวจนเลเวล88นะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีสกิล X เลยครับผมเป็นสกิลกรีดนะกรีดมันออกมานะครับเขาเรียกว่าสกิลคำรามดีกว่ามั้ยคำรามตายนะครับมันรุ่นเทพดีนะฮะตอนนี้ก็จะเลเวล90กันแล้วท่านผู้ชมเราอยู่ที่เกาะดีโอนะเกาะนี้นะครับโอเครอมอนเกิดก่อนแป๊บนึงนะครับเกิดช้าเหมือนกันเนี่ยมาจัดเลยละกัน2ตัวเดินมานะครับแล้วก็แทงไปก่อนครับผมตอกสดๆนะฮะแล้วก็กรีดใส่หน้ามันนะครับดูดิแม่งเลือดหายเป็นท่อนนะครับกูจะบ้าโคตรแรงเลยเบ้สกิลอะไรวะเนี่ยกรีดไปเลยเรียบร้อยลุงเลลี่ขายตัวเอ้ยขายฮาคิให้ผมหน่อยได้เลยหรอเอาไปเลยมึงเป็นใครเนี่ยเป็นผีเหรอผีครับพี่ผีกูจะมาหลอกมึงนะที่หยดอะเคยดูหรือเปล่ามารับเควสเลยดีกว่าผมเลเวล91นะท่านผู้ชมครับจะเวลาฟาร์มกับวัยรุ่นเอสกิโมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเดี๋ยวมันจะได้ขี้โมหรือเปล่านะครับเกี่ยวอะไรกันวะกูไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราก็แทงไปก่อนตอกไปก่อนหนึ่งทีนะครับพลังของเราเนี่ยเกี่ยวกับน้ำแข็งด้วยนะความเยือกเย็นไงถอดวิญญาณในออกมานะครับโดนตอกแล้วแบบเย็นไงหนาวเลย อะไรไม่รู้กูพูดอะไรไม่ดีสักอันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหแทงทีได้5ตัวมึงคิดดูแล้วกันนะครับตอกทีละ5คนพร้อมกันนะโอ้โหหล่อจริงเลยนะครับบ่าวนี่กูเลยยังชอบนะครับโอเครออีก2ตัวลากมานะครับนะแล้วก็แทงนะครับตอกเข้าไปแล้วก็กรีดนะฮะตอกเสร็จแล้วก็กรีดใส่หน้านะครับนะแล้วก็ตอกต่อนะครับไปรอเลยจ้ามดูดินะครับคอมโบ2สกิลนี้ก็โหดแล้วเนี่ยถ้ามีครบสกิลมันจะขนาดไหนกันล่ะพี่โอ้ยตอกลูกน้องมันเสร็จแล้วก็ได้เวลาตอกลูกพี่มาต่อเลยครับผมนะนั่นก็คือวัยรุ่นเยตินั่นเองในข่าวตัวนี้ตูดใหญ่เอ้ยไม่ใช่นะครับโหดนะครับเพราะมันทุบพื้นได้นะครับตัวนี้คล้ายๆราชาลิงนะแต่แบบมันอยู่ในหิมะไงนี่มึงไงกรีดทีนึงลอยไปเลยนะครับลอยลงไปเลยน้องนะครับนี่คำรามน้องแล้วก็จวดเข้าไปนี่เป็นไงไม่ได้ทุบพื้นกูไม่ให้ทุบไอ้หนุ่มแทงยับๆนะครับแล้วก็กีใส่นะครับนี่ไอ้บ่าวที่บอกพอแล้วพอแล้วมึงพอแล้วมึงแข่งอะไรกูนักหนาดูบ้านพอแล้วไอ้น้องเรียบร้อยตายเราก็ตอกเยติจนเลเวล131เลยท่านผู้ชมครับต่อไปก็มาสู้กับนี่เลยครับผมนะตอกไวรุ่นทหารเรือกันต่อเลยนะครับตอนนี้มีสกิล F แล้วด้วยนะเป็นสกิลบินนะครับซึ่งไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับเพราะกูลองมาแล้วเมื่อกี้กูโดนฟันเกือบตายนะครับเอาเป็นว่ายังเป็น2สกิลเหมือนเดิมนะครับโอเคไปไหนล่ะพี่จ๋าลงแล้วหนีเลยล่ะจ๋าโดนตอกแล้วหนีเลยคิดดูละกันนะครับของมันใหญ่ขนาดไหนหมายถึงกีตาร์นะครับใหญ่เริ่มเทิมไอ้หนุ่มนี่เป็นไงคำรามตายป้าคุมก็ไม่ได้ตอกสดๆจนเลเวล249ตอนนี้สกิลเรามีครบแล้วท่านผู้ชมครับสกิล C เนี่ยพ่นที่ปากออกไปนะท่านผู้ชมไม่โคตรแรงนะฮะโหดจริงนะครับสกิล V ของเราคือการเอากูเจอผลเลยเอ้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคขอเก็บก่อนแล้วกันผลใครไม่รู้กูเอาละจ้าต่อไปก็ผมแทงตอกสดๆไปต่อเลยสกิล V เนี่ยเรียกเพื่อนออกมาได้ท่านผู้ชมร่างแยกกูเองและพอคำรามเราก็จะคำรามได้ถึง3และพอเราตอกเราก็จะตอกพร้อมกัน3ตัวโอ้โหตัวเดียวก็แย่แล้วเจอ3ตอกเข้าไปโอ้ยไม่รู้จะคิดภาพขึ้นมาเลยภาพในหัวมันเล่นออกมาเลยนะครับโดน3ตัวตายดิครับรออะไรล่ะฮะบินไปรับเควสต่อแรกคนรับเควสได้ก็เกตัวพ่อเลยเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เพราะไม่กูตอกเลยแต่กูไม่เอาฮะกูมาต่อไอ้บ่าวนี่ดีกว่าไม่ไอ้หนุ่มนี่เลยแล้วก็นี่เอาไอ้เพื่อนไปกระลุมโซมก็ไม่ใช่ลุมกระทืบโอ้โหพูดซะคลิปกูโดนเหลืองแน่ๆเวรเด้นะครับในหัวกูมีแต่อะไรอย่างนี้เลยไม่ได้ชีวิตนะโอเคนะครับแล้วก็รอก่อนแล้วก็สกิลกูรอคูดาวก่อนไอ้น้องนะครับแล้วคำรามไปหนุ่มแล้วก็ทิ่มแทงแหวกนรกนะครับนี่พ่นขี้ปากออกไปเกือบตายครับผมนะติดพิษไงกินอะไรก็ไม่เคยแปรงฟันนะครับนะพ่นไปทีนึงมีแต่แบคทีเรียนะครับตายแน่ๆทรงนี้กูพูดเองขำเองอ้าวทรงนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเรียบร้อยครับผมได้เวลาวัยรุ่นยาคูกันต่อเลยฮะมาหรือเปล่าไม่รู้อยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่แหละนะครับรับเควสเลยแล้วกันนะครับพร้อมตอกแล้วไอ้น้องนะครับมาเลยมาถึงแล้วก็เรียกเพื่อนก่อนเลยดีกว่าตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็กระทืบมาเลยครับผมนะนี่คำรามโชว์3คนพ่นขี้ปากพร้อมกัน3คนนะครับกูจะบ้าโอ้โหมันต่อยเพื่อนกูทีเดียวตายเลย
มึงจะกระทืบอะไรกูอมตะโอ้ยมีคนใช้ผลควันมาช่วยด้วยนะผู้ชมแต่กูคำรามทีเดียวก็ตายฮะทั้งมันทั้งกูนี่แหละนะครับ อะไรกันวะเนี่ยมุ่งเข้าสู่เวล348แล้วนะผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะนะครับภูเขาไฟนั่นเองนะฮะโอเคพร้อมแล้วครับผมจะไปตอกอาคายวุฒกันนะอยู่มา 8-9 ปีขอพี่ได้ตอกน้องหน่อยอ้าวไม่อยู่แบบนี้ต้องย้ายเซิร์ฟน้องอาคายวุฒจะไปไหนหนีพี่ไม่รอดหรอกบอกเลยนะกูจะตามมึงไปทุกที่โอเคโอ้ลูกน้องกูโอ้โหโดนกระทืบทีเดียวตายนะครับกูจะบ้ามึงดูดิมันซัดหมัดทีเดียวลูกน้องกูตายหงหมดเลยนะโอ้โหมาเลยจับตอกเลยละกันครับผมแป๊บเดียวเลือดเหลืองเลยครับผมเห็นฟ้าเหลืองกันแล้วนะจังหวะนี้นะครับเอาลูกน้องไปกระทืบมันต่อเลยนะครับรุ่นโฟนคิงไอ้น้องโฟนคิงนะครับภาค2จะออกแล้วนะครับระวังเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วนะรุ่นโฟนคิงโอเคตายน้องเรียบร้อยฟาร์มยาวๆกันต่อในเกาะมนุษย์เงือกท่านผู้ชมครับน่าเล่นกับคนเบื่อแล้วมาเล่นกับมนุษย์เงือกกันดีกว่าครับผมตื้มหมดไม่สนลูกใครคำรามหมดนะครับหายไปไหนหมดแล้วพี่โอ้โหใช้จนเอเนอร์จี้กูหมดกันเลยทีเดียวนะครับโอเครอเกิดแล้วเพื่อนกูกระทืบก่อนเลยครับผมมันไม่สนอะไรเลยนะฮะเลือดมันมีก็น้อยนิดเหลือเกินไม่เป็นไรเราก็กระทืบมันได้ครับผมตอนนี้เลเวล429ท่านผู้ชมได้เวลาไปกระทืบไอ้โฮดีกันแล้วเลซาเกอร์บางโฮดี้วันนี้ละหมาดหรือยังมากูก็กระทืบเลยนี่ครับผมเอาลูกน้องกูไปกระทืบมันก่อนนะครับได้ข่าวติดหนี้กู8ล้านนะครับมาเลยกระทืบเอาลูกน้องกูตายหมดแล้วนะครับกูก็สกิลหมดขอลองเปิดสักพักก่อนแล้วกันกูก็กระทืบไปต่อครับผมไหนล่างหัวงอกมึงออกมามาแล้วผมล่างหัวงอกออนไลน์นะครับแล้วไอ้เพื่อนไปกระทืบก่อนนะครับนะให้เพื่อนรับตีนกูแทนนะครับเรามีลูกน้องนี่มันก็สบายอย่างนี้นี่เองนะครับให้เขารับตีนแทนกูนะครับส่วนกูก็เกิดตายใหม่1รอบเฮ้ยผลนี้มันโกงจริงๆนะครับกูถามเลยคำลาไปนี่น้องไปกระทืบมันไอ้หนุ่มลูกน้องกูมาได้เรื่อยๆหนุ่มตายฟาร์มก็โหดีจนเวล500ได้เวลามากระทืบเช้งขูดออนไลน์นะครับเช้งเถื่อนที่มีแขน2ข้างได้ไงไม่รู้นะครับแต่ว่ากูกระทืบทีเดียวเลือดเหลืองเลยนะมันกากจังว่าพี่เอ้ยอ่อนเกินไปหรือเปล่าทรงเนี้ยเรียบร้อยครับผมได้ดาบมาแล้วไปได้เวลากูขึ้นไปบนสวรรค์ต่อขึ้นมาทำไมขึ้นมาไอ้ทืบเปล่านี่ไงท่านผู้ชมครับนั่นได้ข่าวว่าของมันใหญ่ของกูไม่ใหญ่แต่กูมีถึง3นะครับหมายถึง3คนมาดิเว้ยมาตวดไปเลยตอกไปดินี่เป็นไงสลบเลยหงายเงือบของพี่มันโหดไอ้น้องยิงอะไรยิงไม่โดนนี่กระทืบมาเลยเว้ยโอ้โหตบเพื่อลูกน้องกู2ทีตายหงเลยนะครับไหนหายไปแล้วผมวินวอล์กได้หรือไงวะเนี่ยหายตัวเลยเรียบร้อยครับผมแล้วก็บินไปซื้อฮาคิสังเกตกันต่อเลยโอ้โหฟาร์มเร็วมากครับผลนี้บอกตามตรงแม่งโคตรดีนะฮะรับก่อนนะครับแล้วผมก็ได้เวลาที่จะสู้กับเทพเจ้ากดเอเนลูของเราแล้วล่ะฮะตอนนี้เลเวลละ575แล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูดิสกิลแม่งแรงจัดนะฮะปาด2ทีหายไปคืบนึงเลยเอ้ยโหดเกินผลเนี่ยอย่ามองข้ามนะครับพี่กำลังสร้างไปก่อนอะไรวะเนี่ยกูพูดอะไรแล้วเปล่านะครับนี่ไปครับผมครึ่งรอแล้วเว้ยรอจัดเลยผลนี่หยัดเมมมาครับผมเสกลูกน้องกันก่อนปึ้งก็ไปนะครับมากระทืบมันครับผมล่อความสนใจไงนี่โอ้ยใช้ท่าอะไรเบ้โอ้ยกระจอกนะท่านะไม่โดนผมหรอกผมตายได้1รอบเฮ้ยโกเกินและบัดนี้ผมก็เลเวล625แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาโหดจัดแล้วเค้าเรียกว่าลากอัลติเมทแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นะครับไล่กระทืบคนไปทั่วแล้วลูกน้องกูก็แบบโคตรตึงแล้วตอนนี้นะครับเลือดเริ่มเยอะกันเลือดเริ่มเยอะนะครับดูนี่ครับผมหวดหมดแล้วไม่สนลูกใครนะครับเก็บหมดไอ้น้องเก็บหมดแป๊บเดียวหายทั้งงานหายทั้งเกาะนะครับคำรามดูออกนอกโซนไปเลยกูจะว่าและได้เวลาที่ผมจะกระทืบแฟงกี้แล้วฮะกับเลเวล697แล้วท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าผมจะกระทืบแฟงกี้ได้หรือเปล่านะครับโดยที่ผมไม่ตายเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ากูสู้กับตัวนี้มาหลายรอบแล้วกูเริ่มรู้ทิกมาแล้วนะครับเราต้องล็อกแลกตามบ้านก่อนครับผมเพราะว่าตัวนี้ยิงระเบิดได้ท่านผู้ชมพอมันยิงแล้วมันจะติดบ้านตัวเองไงสูตรพี่ไอ้น้องมันไงครึ่งหลอดละครึ่งหลอดละคำรามไปก่อน1ทีนะครับเดี๋ยวรอลูกน้องกูออกมายิงไปก่อนนะครับถ้ายิงนี่ก็แรงนะท่านผู้ชมโอเคมันยิงกูโดนละกูหนีก่อนละไอ้หนุ่มเฮ้ยคำรามไปก่อน1ทีโอเคลูกน้องกูใกล้มาแล้วผู้ชมตัวเรียกร้องความสนใจใกล้มาแล้วนะครับมาเสกไปเลยนะครับโอเคมาแล้วผมตัวเรียกร้องความสนใจกูนะครับไปกระทืบมาไอ้หนุ่มนี่มันไงไม่ตายยังไม่ตายหนุ่มเฮ้ยนายก็อื่นเหมือนกันนะเนี่ยแทงไปดิครับโดนตอกครับผมหุ่นยนต์กูก็ตอกได้ตาย
และเราก็ไม่รอช้าเข้าเปิดประตูมาสู้กับอาโอกิจิกันต่อเลยท่านผู้ชมครับไอตัวนี้นะครับหน้ากระทืบเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่กระทืบกูก็ไปโลก2ไม่ได้ท่านผู้ชมมึงน้ำแข็งแหละกูก็น้ำแข็งเหมือนกันแต่กูเนี่ยเยือกเย็นกว่าไอ้หนุ่มและก็เสียวกว่าด้วยหมายถึงมันแข็งไงแล้วมันสีเสียวอะไรวะเนี่ยเอากูงงแล้วเริ่มไม่ดีละโอเคไปเรื่องอื่นดีกว่ากระทืบมาต่อเลยพ่นควันเด้อหลอกอะไรไปก่อนโอ้ยโดนจับเหรอพี่จับผมแล้วกูตอกโสดๆแล้วก็ระเบิดตายไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเลเวล700แล้วท่านผู้ชมครับสำหรับผลเนี้ยบอกตามตรงว่าปรับมาใหม่แม่งเล่นง่ายมากๆฟาร์มง่ายด้วยท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยประมาณสัก7เต็ม10แล้วกันนะครับนะครับท่าแรกเราก็ AOE ท่า X กับ AOE ท่า4ของเราก็ท่ายิงดีๆก็เป็น AOE เหมือนกันท่า V เรียกน้องๆได้แถมมีพาสซีฟสกิลที่ทำให้เรานั้นตายได้1รอบด้วยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับผลนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็อัปเดตหน้าเนี่ยมันจะมีผลอะไรคิซึเนโกะเนาะผล9หางผลอะไรก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวยังมีอีกนะครับสำหรับคอนเทนต์ฟาร์มเวลเนาะก็มีผลล็อกเก็ตมีผลนู่นผลนี่อีกฝากติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมตอบคอมเมนต์แล้วก็ใครอยากแต่งตัวเป็นตัวละครอนิเมะอื่นๆนะครับไปได้เลยที่แบบอนิเมะดีไซน์นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ